พยากรณ์อากาศประจำวันที่2เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสและยอดภูมิอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 5.00 น.วันนี้ถึง 5.00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยตอนล่างของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง